เอาละครับอีกกิจกรรมนึงนะครับรองโฆษกรัฐบาลนะครับได้มาเยี่ยมกลุ่มศตร,รีชายแดนใต้นะครับพร้อมทั้งหาแนวทางต่อยอดอาชีพปลุกพลังการมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ติดตามกันเลยนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรรัชดาธนาดิเรกครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจ กลุ่มสตรีโกธาราหมู่ที่1ครับตำบลท่าทงอำเภอร,รามันจังหวัดยะลาโดยมีนางสุนิศารามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์ดำเนินการบริหารจัดชานภาคใต้หรือสอตอตกรมประชาสัมพันธ์นะครับผู้แทนทหารผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นตลอดจนบดิตอาสามาถุภูมิสอตอตร,ร่วมให้การต้อนรับครับ ทั้งนี้กลุ่มสตรีโกธาราก็ได้เกิดจากการรวมกลุ่มของสตรีภายในชุมชนตั้งแต่ปี2,558รวมระยะเวลากว่า8ปีมีสมาชิกจำนวน15คนนะครับก็ได้นะครับเรียนรู้ในส่วนของการทำขนมเบเกอรี่ขนมไทยนะครับส่งจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆในชุมชนใกล้เคียงและนอกพื้นที่จนปัจจุบันเป็นที่รู้จักของหน่วยงานราชการโดยมีหมวดทหารพรานหญิง กรมฐานพรานที่4 1เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำขนมเพิ่มเติมก็ได้ทำให้สร้างอาชีพสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ400-500บาทต่อวันเลยทีเดียวครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยครับว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการมาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจ พร้อมทางรวบรวมข้อมูลเสนอต่อรัฐบาลเพื่อที่จะได้หาแนวทางการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งยังได้เห็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยทหารพรานหญิงซึ่งเปรียบเสมือนแขนขาที่สําคัญของภาครัฐในการสร้างสันติสุขให้กับพื้นที่นอกจากนี้ยังมีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอีกด้วย ถือเป็นตัวอย่างสําคัญในการสร้างความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้คือปากท้องของพี่น้องประชาชนจะต้องอิ่มรัฐบาลก็ได้ส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงผลักดันให้ผู้หญิงมีส่วนในการสร้างสันติสุขและทํางานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดยนภาคใต้ตลอดมานะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่า ประเทศไทยทําอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีต้นแบบที่อยากจะให้ต่างประเทศนั้นได้เข้ามาศึกษาเนื่องจากเรามีผู้หญิงดูแลในเรื่องของสันติสุขมีทหารพรานหญิงมีอาสาสมัครผู้หญิงที่จะมาสร้างบรรยากาศนะครับซึ่งก็สามารถที่จะทําให้ลดความรู้สึกของความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งในสังคมลงได้โดยเจ้าหน้าที่หญิงทุกคนก็จะทําหน้าที่เชื่อมความรู้สึก และความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับภาครัฐได้อย่างดีมากดังนั้นการส่งเสริมอาชีพก็จะทำงานร่วมกันกับภาครัฐการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่นะครับที่จะเห็นได้ชัดกว่าภาคอื่นดังนั้นภาครัฐก็จะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ร่วมกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับจากนั้นคณะก็ได้เดินทางไปยังที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านท่าดานหมู่ที่3ตําบลตะลกกระโปออาเภอยะริงจังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนพร้อมหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านท่าดานที่ได้รวมกลุ่มสมาชิกซึ่งมีทั้งไทยพุทธนะครับและมุสลิมผลิตสินค้าที่ได้จากวัตถุดิบที่ปลูกเองมาจาหน่ายอีกทั้งวิสาหกิจแห่งนี้ยังใช้วิธีทําเครื่องแกงแบบตําม,มือซึ่งก็ถือเป็นสูตรพิเศษที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นตระกูลในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้กับคนในชุมชนได้อย่างยังย่งยืนอีกด้วยครับ นอกจากนี้รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เดินทางนะครับต่อไปอย่างที่ทําการวิสาหกิจชุมชนสกอมขนมไทยเบเกอรี่ตำบลสกอมอ,มอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ที่เกิดขึ้นด้วยความสามัคคีของสมาชิกที่ร่วมฝ่าฟันปัญหามาก,กว่า5ปีแล้วโดยทําการผลิตขนมกว่า20ชนิด จนมีหน่วยงานภาครัฐได้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานและเข้ามาสนับสนุนอีกทั้งสมาชิกภายในกลุ่มก็ยังได้สอนทำขนมให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เพื่อน,นำไปต่อย,ยอดเป็นอาชีพสร้างไรายได้ขณะที่รองโฆษกรัฐบาลประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำนะครับว่าหลังจากนี้ภาครัฐแเอกนชนพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการตลาดให้มากขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการขายตลอดจนนะครับปรับปรุงแพคเกจจิ้งให้มีความสนใจเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งตรงนี้ก็เป็นทักษะที่ทางชุมชนต้องการนะครับเพราะเขาขาดแคลนนะครับในเรื่องของความรู้แล้วก็ทักษะทางด้านนี้นั่นเองนะฮะถ้ามีองค์กรมาช่วยเหลือก็จะเป็นอะไรที่ทาให้สินค้าส่งคุณค่าขึ้นเยอะเลยทีเดียวทั้งแพคเกจจิ้งการตลาดนะครับในการที่จะส่งไปยังที่ต่างๆนะฮะก็ตื่นตันใจนะครับจากการที่ได้ติดตาม2ข่าวแรกของ93 News นิในวันนี้เพราะว่ามีผู้ใหญ่นะครับได้ เห็นความสําคัญแล้วก็ลงมาใกล้ชิดถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่เราฝาฟันโควิด -19 นกันมาตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับในการที่จะจับมือกันเพื่อรังสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะครับของประเทศไทยถ้าหากว่ามีความสามาคัคคีแล้วเราก็สามารถที่จะนะฮะจัดสรรรังสรรค์สิ่งที่ดีๆขึ้นมาได้อย่างมากมายในการที่จะเพิ่มเศรษฐกิจแล้วก็การเป็นดีอยู่ดีของเราด้วยนะฮะในนนี้ก็ต้องขอบคุณในส่วนของผู้ใหญ่นะฮะจากทางรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็น โดยตรงหรือว่าเป็นข้าราชการประจำนะฮะเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราการประจำนะฮะที่ได้ให้ความสนใจตรงส่วนนี้รวมถึงในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณของพระชวงนะฮะที่ได้เห็นความสําคัญนะครับของพื้นที่ชายแดนใต้จังหวัดภาคใต้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นมิ่งขวัญแล้วก็กำลังใจนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับให้มีกําลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นรวมถึง ได้นําข้อมูลที่เป็นจริงนะครับนำไปเสนอนะครับในส่วนของการที่จะได้พัฒนานะครับอย่างตรงจุดต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะนั้นอ่านทั้งสองข่าวไปนี้นะฮะก็รู้สึกตื่นตันใจนะฮะในการที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆคนนะฮะตั้งใจทําในสิ่งที่ดีงามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับโดยปล่อยวางนะครับสิ่งที่ทําให้เกิดความคิดในแง่ลบนั้นทิ้งไปนะครับไม่มีประโยชน์เสียดายเวลานะฮะ